ค่ะสวัสดีค่ะก็พบกันกับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะคะตอนวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันประจำวันที่28มิถุนายนค่ะสำหรับตัวแรกนะคะเป็นคอมพานีอัปเดตนะคะของ SNC ค่ะก็คาดว่ากำไรอาจได้มา2ปี61จะลดลง Year on Year และ Q on Q นะคะโดยคาดว่าจะอยู่ที่105ล้านบาทค่ะโดยลดลง 10% Year on Year และลดลง 40% Q on Q ค่ะโดยคาดว่ากำไรจะต่ำกว่าที่เคยคาดจากยอดขายที่ลดลง Q on Q จากปัจจัยทางฤดูกาลแต่ Year on Year คาดการดำเนินงานลดลงจาก1เลยยอดขายคาดลดลง 15% มาอยู่ที่1,766ล้านบาทจากคำสั่งซื้อยอดขายรถยนต์ที่ส่งไปจีนลดลงกลุ่ม OEM ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงมาตรฐานการผลิตเพื่อการส่งออกไม่เสียหายเอาเสร็จ2ค่ามีค่าใช้จ่ายพิเศษเกิดขึ้น3ภาษีจ่ายเพิ่มขึ้นเนื่องจากปีก่อนหน้ามีการกลับรายการพิเศษและ4รับลูกขาดทุนจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นคาดกำไรสุทธิที่105ล้านบาทนะคะลดลง 10% year on year และลดลง 40% Q on Q ค่ะค่าเงินปันผลระหว่างการ0.55บาทต่อหุ้นนะคะแล้วก็ผลตอบแทนเงินปันผลเป็น 3.8% ค่ะโดยการดำเนินงานครึ่งปีแรกจะจ่ายเงินปันผล 0.55% นะคะค่ะทางฝ่ายของคำแนะนำซื้อนะคะราคาพื้นฐาน 16.9 บาทโดยการปรับลดขนาดองค์กรที่ไม่สร้างกำไรช่วยให้การดำเนินงานมีแนวโน้มดีขึ้นอีกทั้งราคาปัจจุบันกลับมาซื้อขายบน PE เฉลี่ยเพียง9เท่าและผลตอบแทนเงินปันผลที่ 7% ต่อปีค่ะสำหรับถัดไปนะคะเป็นเซกเตอร์อัปเดตนะคะของกลุ่มธนาคารหรือกลุ่มแบงค์ค่ะแนะนำลงทุนปกตินะคะโดยคาดว่ากำไรในช่วงไตรมาส2ของกลุ่มธนาคารจะเพิ่มขึ้น Year on Year แต่ลดลง Q on Q ค่ะโดยคาดว่ากลุ่มธนาคารจะมีกำไรไตรมาส2อยู่ที่49,000ล้านบาทเพิ่มขึ้น 7.2% Year on Year เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นตามสินเชื่อและการตั้งสำรองที่ลดน้อยลงแต่ว่าลดเนาะแต่คาดจะลดลง 7.2% Q on Q จากการปรับลดค่าธรรมเนียมและกำไรจากเงินลงทุนลดต่ำลงค่ะ KTB นะคะกำไรเติบโตเด่นสุดในขณะที่ SCB หดตัวมากที่สุดค่ะโดยทางฝ่ายคาดว่า KTB จะมีกำไร 7.1 พันล้านบาทเป็นธนาคารที่กำไรเติบโตสูงสุดที่ 121.9% Year on Year และ 5.3% Q on Q ค่ะเนื่องจากการตั้งสำรองที่คาดว่าจะลดลงมากในขณะที่ SCB คาดว่าจะมีกำไร 10 พันล้านบาทจะเป็นธนาคารที่กำไรลดลงมากที่สุด10ค่ะโดย 15.6% year on year ค่ะและ 11.5% Q on Q ค่ะจากการลดปรับลดค่าธรรมเนียมลงค่ะทางฝ่ายยังให้คำแนะนำลงทุนปกตินะคะโดยเลือก BBL เป็นท็อปพิกค่ะถึงแม้จะเห็นการเร่งตัวขึ้นของสินเชื่อแต่ผลกระทบจากการปรับลดค่าธรรมเนียมที่จะส่งผลต่อกำไรในไตรมาส2รวมถึงน่าจะยังเห็นการเพิ่มขึ้นของ NPL อยู่ทำให้ทางฝ่ายยังคงแนะนำลงทุนปกติค่ะและเลือก BBL เป็นท็อปพิกจากสัดส่วนสำรองต่อ NPL ที่สูงสุดในกลุ่มค่ะ